สวัสดีค่ะหลังจากที่เราลงช่วงเสียงเงินไปแล้วนะคะเราก็มาเข้าครัวคุณพิมพ์ได้เลยนะคะวันนี้อากาศข้างนอกหนาวเหน็บมากค่ะเห็นว่าพายุหิมะกำลังจะเข้านะคะทางน้ำของน้ำแข็งเลยค่ะก็เลยต้องทำอะไรที่เราอุ่นๆทานกันใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันขอบคุณที่ไว้ใจกันไว้ใจกันในนี้ก็คืออุ่นๆซื้อของกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักกันค่ะทำอะไรเอ่ยเห็นแล้วสิให้ดูนี่ค่ะพี่พิมพ์จะทำอะไรนะแตงกวาหมูสับยัดแตงกวาเนี่ยค่ะนี่หมูสับก็ง่ายๆเนาะพริกไทยซอสต่างๆผสมลงไปนะคะหมักไว้สักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปยัดใส่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้เป็น snap pea นะคะไม่ใช่ snow pea นะคะ snap pea นะคะผัดกับน้ำมันหอยแล้วก็ใส่กุ้งค่ะง่ายๆอาหารเย็นนี้ค่ะต่อไปนะคะผัดผมยัดไส้เลยค่ะนั่งเข้าไปนะจ๊ะตะกี้เดินไปเอาเมลค่ะซึ่งมันเป็นฝนละอองฝนลงมานะคะคือก้นเกือบกระแทกพื้นนะคะเหมือนเราเดินบนสเก็ตน้ำแข็งนะคะลานน้ำแข็งนะคะแต่คือเรามองไม่เห็นเลยนะมันเหมือนเป็นฝนเปียกอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าโอ้ตายละกูสะโพกเกือบพังแล้วไม่ล่ะดีนะตั้งตัวอยู่กรี๊ดลั่นหน้าบ้านเลยค่ะน่ากลัวค่ะใครชอบแบบท่าอากาศหนาวค่ะหนาวพอประมาณกำลังเลิศหนาวแบบนี้เราก็ไม่เอาด้วยหรอกค่ะอะไรไม่กินอยากกินมากเลยหรอมานั่งมองเลยสนใจแบบนี้ทำกับข้าวไม่ได้สนใจเพราะอะไรนะเพราะอยากรู้ว่าอะไรอีแม่น่ะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสกกันก็น่าเวอร์อีกแบบค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เดี๋ยวว่าจะติดตามตุ๊กติ๊กติ๊กเบอร์รี่เป็นสาวพี่พิมนะคะนะคะเป็นเพื่อนพี่พิมเองค่ะติดตามนางได้ใครสนใจเรื่องการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองสอบถามนางได้นะคะโอเคค่ะขอตัวล้างมือก่อนอ้าวแต่ฉันก็ต้องหันสูตรให้หลังจากที่เรายัดนะคะใครจะใส่วุ้งส้งวุ้นเส้นอะไรก็ใส่ไปนะคะพี่พิมง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเรามาปรุงน้ำซุปนะคะพี่พิมก็ใส่พริกไทยแล้วก็นี่เลยนะคะเพราะแตกมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกระเทียมทุบนะคะที่ใครมีพริกไทยเป็นเม็ดก็ใส่เป็นเม็ดนะแต่ดิฉันหาไม่เจอแล้วสามีไปซ่อนค่ะต่อไปนะคะพี่พิมก็จะใส่อันนี้นิดนึงทุกคนบอกอุ๊ยใส่ด้วยหรอนางช่วยได้นะคะแค่แล้วก็อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปไหนละนี่ค่ะกราฟิกแอนด์ซอฟต มีอะไรละก็รอน้ำเดือดนะจ๊ะถ่ายก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะจ๊ะรอน้ำเดือดเตรียมทัพพีไว้ถ้วยหมูสับมาอ่าฮะโอเคค่ะเจ้าตอนนี้มันเดือดแล้วนะเจ้าเขาก็ใส่มาแตกกับหมูลงไปเลยเนาะต้มให้มันใส่วิ่งเลยนะคะที่จริงก็อยากจะกินมะระเหมือนกันนะแต่ฝรั่งมันไม่ค่อยกินว่ะก็ไม่เป็นไรกินอันนี้แล้วกันนะคะลิโอทำอะไรขี้หรอนี่ค่ะเห็นไหมคะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พิถีพิถันด้วยการเอาช้อนตักอันนี้นะคะลงไปแป๊บหนึ่งที่เกลือล้างมือแล้วมันก็เป็นก้อนค่ะยังไงมันก็ต้องเข้าปากเนาะไม่ได้ทำขายค่ะทำรับทานที่บ้านสามีบอกว่ารถตอนนี้เกาะไปด้วยน้ำแข็งเคลือบเบาๆค่ะนางกำลังจะกลับบ้านขอตัวไปตักฟองก่อนนะจ๊ะแค่ตอนนี้ก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะจ๊ะบุบๆๆๆๆๆค่ะจะว่าเมามอยเห็นไหมมันเป็นเคลือบเหมือนฝนตกแล้วดูรถขับสิคะอันนี้นะคะมันจะทุรักทุเรยิ่งกว่าหิมะนะคะถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วเหมือนเราไปเดินอยู่บนไอสเก็ตเห็นไหมมีรถโรงเรียนตามมาด้วยค่ะทุกคนจะขับช้ามากที่นี่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่รีบค่ะค่อยๆไปค่ะ dangerous อันตรายนั่นเองต่อไปนะคะเรามาชิมกันนะคะว่าน้ำซุปเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ความหวานของแตงออกมานะคะหุ้ยหวานแตงมากเลยค่ะรสเชียวต่อไปก็เตรียมกระทะแล้วก็น้ำมันนะคะฉันเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนให้มันร้อนเดี๋ยวรอสามีมาก็ผัดแป๊บเดียวแค่นั้นแหละค่ะต่อไปนะคะเราก็ทำการเปิดฝาพระอบนะคะ
นะคะต้นหอมผักชีเพื่อให้ความหอมมันเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะค่ะเราใช้ช้อนนะคะค่อยๆกดลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่พริกไทยอีกสักนิดนึงใครจะใส่หอมเจียวก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เอากระเจียวเอากระเจียวนะที่จะลงพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเลยนะคะว่าเราผัดกันไปสแนปพีนะคะสแนปพีจะเป็นแบรนด์คนนี้แต่มันก็ตัวนี่แหละหรือว่าจะผัดผักกาดผักกาดน้ำผัดน้ำปลาเนาะจะลองทำดูแต่เขาบอกว่าใครทำอร่อยไม่ยากมากวิธีของเขาเคยอ่านในพันทิปมาค่ะสวยงามนี่ค่ะเราก็ผัดลงกันนะคะนะคะผัดต่อไปมือเดียวค่ะผัดต่อไปแล้วก็ผัดเครื่องนะคะโอ้โหเสียงฉ่ามากล่ะฉ่ามากพยาไหลลูกยังไงโอเคตอนนี้เราจะใส่น้ำซุปไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะโดนตกเห่าอยู่ได้ให้ดีทางเลยค่ะหลังจากเราเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะเห็นไหมน่าทานไหมล่ะมันก็จะสุกพอดีนะคะแต่บางคนเขาก็จะเอากุ้งไปลวกก่อนแล้วก็มาใส่ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็ชิมเลยค่ะมันเยี่ยมมากเลยค่ะจอร์จคือส่วนของผัดถั่วสแนปพีนะคะผัดต่อไปอุ้ยสามีใช้เวลาในการขับรถนานมากดีแล้วผัดมาช้าๆค่ะต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะร้อนๆ นะคะกับอากาศหนาวๆเหน็บอยู่ข้างนอกสามียังไม่ถึงบ้านเลยค่ะคงขับอย่างระมัดระวังค่ะโอ้โหไว้หนวดไว้คราวซื้อดอกกุหลาบมาให้พี่ด้วย for who for you อุ้ยไว้หนวดไว้คราว I love you สวยไปอีกค่ะ thank you ไว้หนวดไว้คราวอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับลุงคะ thank you the link หิวข้าวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับหมากินข้าวก่อนหยอกมาแล้วนิดจีแจ่มใสนะคะกินข้าวกันค่ะหิวมากซุปเลยค่ะไม่ต้องเคี่ยวมากซุปแจ่มมากทานชอบซุปแตงค่ะแตงกวายัดไส้ครับแตงกวาเนื้อสไตล์ค่ะนี่หอมมากค่ะนี่ค่ะแตงกวาอร่อยมากยังใส่พริกไทยอีกใส่อย่างเยอะแล้วอ่ะผัวเนียวคุ้มข้างนอกน่ากลัวมากค่ะเหมือนมันจะไม่เป็นหิมะเหมือนจะเป็นน้ำแข็งแทนค่ะน้ำแข็งก็คือ dangerous น่ากลัวสุดๆอันตรายมากลองเอามือไปลูบบนน้ำแข็งอย่างนี้นะเราเดินอย่างนั้นนะคะมีแซ่บแต่อร่อยเท่านี้แล้วทุกท่านค่ะบ๊ายบาย